มาสวนกาโลอยมปทันตาอัมมาสวนกาโลอาจาริยปาทังเมสกาลิยะสัมปิทัตยายังเนะสุเกนะจะหารพิสมิงเทวาจะมหาราชาที่สาปาเกเตทิตุเหอนุรคันตุอาโลคยนะเจอนะเมื่อกี้คือการสังเวยเทวดาให้มาร่วมนะหลังจากนั้นเราให้เขาทานแล้วเราก็ต้องขอพรให้เขาให้ตามที่เราปรารถนาการระหว่างที่เราปรารถนาแล้วก็ขอพรไปด้วยก็ได้นะครับทุกอย่างหมูหมูนะครับปักกล้วยทุกอย่างกล้วยกล้วยปักทองเราได้ทองเต็มไปหมดทองหยิบทองหยอดมาทองมาเป็นฝอยระหว่างที่ปักก็อธิษฐานนะครับสมาคตานิคุมมานิวายานิวะอันตริเกหมู่พูดเราใดเป็นภูมิเทวดาก็ดีเราได้สถิตแล้วในอากาศก็ดีซึ่งมาประชุมแล้วในที่นี้สเพวะภูตาสุมนาปัตพวันตุครับตอนนี้ก็จะทีเรียงรายเยอะๆนะฮะเรียนเชิญนักหาด้วยนักหาคราวานะแล้วก็พี่วิสุทธิ์บาทน้องกระตุ้มเอาขึ้นบนกระทีนะเดี๋ยวที่ห้องคาสดนามสดแล้วก็มติชนนะครับช่องเก้านะครับช่องเจ็ดนะครับมากันเยอะเลยนะครับมาทุกไม่ไปทำข่าวไหนเลยนะครับทำข่าวหนังเรื่องคืนรังเพราะกองใหญ่มากนะครับแค่ดูผู้กับก็รู้แล้วว่าใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเซลล์วันที่สองเลยผมให้การสนับสนุนเลยใจนะครับสำหรับคืนรังเป็นชื่อเพลงของผมก็จริงเรื่องราวความเป็นมาของเพลงก็อาจจะแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องนี้ขอชี้แจงล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นคืนรังก็ไม่ใช่คืนประวัติหรือว่าเรื่องจริงแต่อย่างใดเป็นเรื่องสมมติขึ้นทั้งสิ้นและผมก็ยินดีให้ชื่อนี้เป็นชื่อภาพยนตร์ของคุณหนุ่มนะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวมาเป็นเรื่องชาติเรื่องแต่งเพื่อออกอรรถรสในการเป็นภาพยนตร์ให้สมบูรณ์แบบของเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมนะครับอันนี้บอกเลยนะครับพี่หนุ่มก็ติดต่อมาเกือบปีแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ใช่ไม่ค่อยว่างเลยได้ทำงานกันทุกทีก็ยินดีกับพี่หนุ่มด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับครับกันตึงก็จะเป็นครับน้อยน้อยพูดสบายสบายนะครับก็เป็นคุณนะครับมากันเยอะเลยทั้งหนุ่มผิวของคุณตุ่มอินเตอร์ช่อง3นะครับมีช่องไหนมาบ้างอีกนะครับแจ้งได้นะครับจะได้ขอบคุณให้ครับแล้วก็มีเบิร์ดพอยต์นะเบิร์ดพอยต์นะครับไอแบบนี้นะครับโอ้โหโชว์ด้านหลังนะครับอันนี้ที่ยืนในหันหน้ากับพวกข้างบนนี่หาเรื่องกันใช่ไหมครับเลยก็อยากกราบขอบคุณนะทางงานละวันจะเป็นต้นตำรับของเพลงคืนรังนะคือผมเนี่ยมีความเคารพนับถือแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะเป็นตำนานเพื่อชีวิตที่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็เคยร่วมงานกันมาแต่เมื่อก่อนนี่ก็เป็นหนังฟอร์มเล็กเป็นหนังฟอร์มเล็กประมาณ 7-8 นาทีนะงานให้เกียรตินะฮะที่รับเชิญทีนี้พอผมทำงานมาระยะหนึ่งเกิดความรู้สึกว่ามันเริ่มสะสมประสบการณ์ได้เยอะขึ้นแล้วก็มีความอิ่มตัวแล้วก็อยากที่จะทำอะไรที่มันโตขึ้นก็เลยได้ขออนุญาตนางงาว่าถ้าผมจะเอาเพลงของนางงาเนี่ยเขามาสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นหนังใหญ่นะนางงาจะมีความคิดเห็นยังไงท่านก็บอกว่ามันก็แล้วแต่เรานะคือเขามั่นใจว่าเราเคยทำงานกับมันก่อนท่านก็ให้ข้อปรึกษาตัวนี้มาผมก็ไปทำกันบ้านผมก็เลยเอาบทหนังเนี่ยเอามาทำแบบเหมือนชีวิตจริงกับเรื่องเพื่อชีวิตเอานักร้องเพื่อชีวิตทั้งหมดมาแสดงภาพยนตร์แล้วก็เรื่องราวที่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในวงการเพลงนะครับผมทำไมถึงชื่อเรื่องคืนรังคืนรังเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่านอกจากที่เราเคยได้ฟังเพลงของนางงาคราวานซึ่งเป็นเพลงที่อมตะแล้วก็
เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงนะทั่วประเทศแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วไปแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าถ้าเป็นภาพยนตร์แล้วมันคือคืนรังของผมเนี่ยคือคืนกลับมาสู่รังกลับมาที่บ้านของเรานะฮะกลับมาเพื่อที่จะพบปะกันหลังจากที่ห่างหายกันไปฮะโอเคครับ